อัปเดตสถานะหัวใจ2โพสต์ล่าสุดกรีนอัศดาพรอัปเดตสถานะหัวใจล่าสุดโสดหลังก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์เตือนปัญหาสุขภาพเหตุจากกินสลัดมากไปกระตุ้นแก๊สในลำไส้เสียโรคทำเอาหลายคนเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนางเอกสาวกรีนอัศดาพรได้โพสต์ภาพขณะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตวนใจสายชอบกินสลัดว่าอาจมีปัญหาสุขภาพแบบที่เธอเจอได้พอไปตรวจแล้วจึงได้รู้แถมล่าสุดคุณหมอสั่งงดแล้วโดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้วันนี้มีเรื่องมาเตือนทุกคนค่ะกรีนเพิ่งไปตรวจสุขภาพส่องกล้องลำไส้ใหญ่มาเนื่องจากช่วงหลังรู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยมากฮะทาผลตรวจออกมาคือเกิดจากการทานอาหารจำพวกสลัดมากเกินไปเพราะผักบางชนิดอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดแก๊สในลำไส้ใหญ่เลยทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะหมอสั่งลดแล้ววอบางอย่างที่เราคิดว่าดีแต่ถ้ากินมากเกินไปหรือกินไม่ถูกกับร่างกายตัวเองก็อาจส่งผลเสียมากกว่าที่คิดอย่างเคสของกรีนถ้ายังไม่ปรับพฤติกรรมการกินยังกินเหมือนเดิมไปเรื่อยๆก็อาจเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้เลยอยากบอกให้ทุกคนหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองอยู่เสมอบางอาการอาจดูเป็นเรื่องปกติแต่อย่านิ่งนอนใจนะคะสำหรับใครที่แม้ว่าจะไม่มีอาการหรือผู้ใหญ่ที่อายุครบ50ปีก็ควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้นะคะสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลที่ PAOLO Hospital มากๆทุกคนดูแลดีมากกว่าค่าก่อนที่ล่าสุด6ตุลาคม2566กรีนอัศดาพรจะกลับมาโพสต์ภาพในแฟชั่นเก๋ๆแต่งเต็มลง IG พร้อมแคปชั่นที่เด็ดไม่แพ้รูปบอกว่ามอคริล่าสัตว์แต่เราโสดนะล่าสุดและใจหนึ่งก็อยากมีแฟนอีกใจหนึ่งก็อยากอยู่คนเดียวเอาไงดีเปิดใจหรือเปิดขวดดีซึ่งก็ทำเอาหลายคนเข้ามาชมความสวยและจับตาเรื่องสถานะหัวใจของสาวกรีนด้วยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง